ว่าจะทำถุงเท้าออกมาได้คู่หนึ่งเขาทำกันยังไงนะไปดูเลยดีกว่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตก็คือเส้นได้มีตั้งหลายแบบทั้งโพลีเอสเตอร์ไนลอนหรืออะคริลิกออกแบบลวดลายต่างๆของถุงเท้าในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็เอาแผ่นข้อมูลไปถ่ายข้อมูลเข้าเครื่องทอกดปุ่มปั๊บเครื่องทอก็จะดึงเส้นได้จากหลอดได้ที่เห็นเป็นเส้นเล็กๆพวกนี้เข้าไปในเครื่องเครื่องทอจะค่อยๆทอถุงเท้าตั้งแต่ขอบบนของถุงเท้าไล่ลงไปจนถึงปลายเท้าข้างในเครื่องทออัตโนมัติเป็นฟันซี่ๆล้อมเป็นวงกลมมีหลุมใหญ่ๆด้วยค่อยๆกลายเป็นถุงเท้าแล้วพอเสร็จแล้วถุงเท้าก็จะหล่นออกมาจากท่ออันเนี้ยเอาถุงเท้าไปทดสอบความตึงให้ได้มาตรฐานเย็บปลายถุงเท้าให้ติดกันไว้ใส่ตรงส่วนนิ้วเท้าถ้ามีลูกไม้ก็เย็บเข้าไปด้วยโอ้โหถุงเท้าเรียงกันเป็นแถวเข้าเครื่องอบไอน้ำทำให้ถุงเท้าเรียบจับคู่ถุงเท้าคู่ซ้ายคู่ขวาติดกิ๊บเข้าด้วยกันเป็นคู่คู่พับให้เรียบร้อยบรรจุใส่ถุงพลาสติกแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วถุงเท้ามีตั้งหลายแบบเราต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะครับ